กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Tonity Studio นะครับแล้วก็นี่ก็คือเกม Fallout ภาคที่3นะครับเดินทางกันมาถึงเอพิโซดที่6ใช่ไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปเดินทางกันในรถไฟใต้ดินต่อหาทางออกนะครับแล้วก็ไปที่พิพิธภัณฑ์ใช่ไหมไปตามหาอุปกรณ์สื่อสารนะครับเพื่อเอามาแทนที่นะให้กับไอ้เจ้าสถานีวิทยุอ่ะคนนั้นจำชื่อไม่ได้เลยไหมลุยกันต่อครับก็เพิ่งเข้าเกมนะครับพอดีว่าผมเพิ่งไลฟ์เสร็จแล้วก็มาเล่นเลยเนาะแน่นอนนะครับผมเรื่องไลฟ์เอาอีกแล้วเหมือนกันทุกคลิปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันกดอัดคลิปปุ๊บนะครับแล้วก็เล่นเสร็จปุ๊บกดหยุดอัดนะครับหยุดอัดปุ๊บอัพลงอินเทอร์เน็ตทันทีเลยไม่มีการตัดต่อนะครับเป็นคลิปสดๆนะครับขอใช้คำว่าคลิปสดละกันไม่ใช่ไลฟ์สดแต่เป็นคลิปสดนะครับไร้ซึ่งการตัดต่อนะเพื่อความรวดเร็วในการลงคลิปแล้วก็จะได้ต่อเนื่องเนาะผมมั่นใจว่าพวกแกดูหนังไม่จบรู้สึกยังไงอีก2คนซ้ายขวาครับเข้าสู่เกมเพลย์ต่อดีกว่าผมมั่นใจว่าหลายคนน่าจะอารมณ์ค้างอยู่ผมก็ค้างเหมือนกันเนี่ยนั่งนี่วันนี้นั่งไลฟ์ไม่มีความสุขเลยเอออยากเล่นต่อมากนะรู้สึกอัดกลางอก2นัดเพื่อแกอีกนัดนึงเอาให้แม่นวันนี้โอ้โหถ่ายกระสุนด้วยมาเป็นบุลเลตไทม์โอเคแต่เสียอย่างเดียวมืดไปนิดตรงไหนเนี่ยเนี่ยถ้ารู้วิธีทำไฟฉายนะผมต้องไปน่าจะศึกษาข้อมูลนอกรอบก่อนเนาะเรื่องของไฟฉายนะครับไม่ต้องนอกรอบแล้วเปิดสตรีมได้ไม่ใช่เหรอเอาเปิดตรงนี้ไม่ได้นี่หว่าแย่จังงั้นเดี๋ยวผมเปิด Google Chrome มันไม่ค่อยหานอกรอบอ่ะไม่เป็นไรคือ Fallout 3มันลิงก์กับสตรีมได้แป๊บเดียวครับเวลาเราเข้าเกมปุ๊บมันเหมือนกับเราสตรีมก็หายไปเลยคือตอนนี้ทุกคนจะเห็นผมถ้าใครเป็นเพื่อนผมในสตรีมจะเห็นผมออนไลน์อยู่มันไม่ได้บอกว่าเราเล่นเกม Fallout 3อ่ะมันบอกว่าเราออนไลน์เออเหมือนกับตัวเกมมันแยกออกจากสตรีมน่ะแล้วแบบใช่มันเกมมันเก่าเนาะเราจะเอาอะไรกับมันมากล่ะโอเคผมก็เลยเออไม่เป็นไรนะครับช่างมันเถอะเรื่องนอกเรื่องนะขอนอกเรื่องแป๊บเดินทางต่อนะเฮ้ยหมาหมาวิเชียรด็อก1 2นัดไม่ตายนะเออหัวขาดไปหลังๆๆๆๆๆเออกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วโห2ตัวดีๆกระสุนมีในโอ้ AP ไม่พอท่านผู้ชมเอาไงอ่ะแคนเซิลยอมโดนกัดรอ AP รีแป๊บมาเข้ามาไม่รอแล้วไอ้บ้าเอ้ยต้อง AP ยาอย่ากลับเร็วๆ AP เร็วมันยิงได้แค่2นัดนะครับระยะใกล้แบบนี้เพราะว่าเห็นไหมครับ AP จะไม่พอได้สูงสุด3นัดอ่ะอ่ะ1เออตัวนึงไปไหนอุ๊ยยอมให้มันกัดก็ได้มาเยอะเลยครับใจเย็นลูก1 2ตึงยัดอีก2นั่นแหละครับกำลังจะกระโดดมาเลยเออโอเควิธีหลบมันก็คือกระโดดเอาอ่าฮะเดี๋ยวรอ AP รีแป๊บนึงเออแค่นี้แหละครับนางก็จะไปไม่เป็นละ กระโดดข้ามกองทรายไม่เป็นนะข้ามบาร์แรกไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบังเกอร์เหรออ้าวไปไหนละมานี่เอาใหม่หัว 61% รอก่อนเข้ามาใกล้ๆโอเคสวยมึงนัดเดียวเท่านั้นแหละนึกว่าใช้ช็อตกันอยู่เนี่ยกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยใช้เพลินเลยครับฮันติ้งไรเฟิลผมโอเคเราเปลี่ยนเป็นปืนพกซึ่งเหลือ50นัดสงสัยต้องได้แอสซอลไรเฟิลซะละงานนี้เดี๋ยวผมขอไปจัดของก่อนรู้สึกว่าปุ่มจะมั่ว Inventory อาวุธแอนซอลไรเฟิลนะครับอันนี้ดีกว่าดาเมจ26นะซึ่งช่องว่างคือเลข3นะครับเลข4อ่ะคอมแบทช็อตกัน2ก็คือ10มม6เป็นฮันติ้งเหมือนกันซ้ำนะครับน่ะ3มันต้องเป็นฮันติ้งดิไม่เป็นไร3แอนซอลเลยเหรอเอ้ยังไงผมว่า4อ่ะเป็นแอนซอลดีกว่านะ5เป็นระเบิดลูกละปืนที่ผมใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็นฮันติ้งอ่ะนะซึ่งฮันตี้น่าจะอยู่เลข4เลยครับช็อตกันไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ช็อตกันไปอยู่เลข6แล้วกันเนาะคอมแบทช็อตกันอยู่เลข6โอเคมืดมากครับทางนี้ป่ะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวผมเริ่มสับสนดูแมปใหญ่แป๊บนึงนะครับถูกต้องแล้วฮะเรามาถูกทางไงเลี้ยวซ้ายเป็นประตูใช่ไหมตรงนี้ครับ
ต้องมีประตูสิลูกตรงนี้นี่ไงประตูสู่ดอร์มิวเซียมสเตชันถึงแล้วงมจนเจอไฟช็อตกันเชลกระสุนช็อตกันครับเอพอเราเปลี่ยนช็อตกันปุ๊บก็ได้กระสุนช็อตกันหมายความว่าไงคืออยากให้เราใช้ช็อตกันสินะไม่เป็นไรหรอกกระสุนช็อตกันเราเหลือเยอะแค่ไหนอะ12นัดกับอีก2นัดนั่นขอให้ซอลเลฟเฟิลดีกว่าน่าจะยิงมันกว่าล็อกเกอร์มีอะไรไหมครับกับป๋องเปล่านะกับถุงบุหรี่เหรอถุงบุหรี่ก็โง่อะไรอะไรก็โง่ไปหมดช่วงนี้ชีนะโอเคถ้าแกจะทำอะไรบางอย่างแล้วบอกกันด้วยนะแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตเร่งเสียงเกมหน่อยเพราะว่ารู้สึกจากที่ไปดูคลิปของตัวเองนะครับเสียงเกมเบามากไม่หวังว่าจะไม่ดังเกินนะแล้วก็ผมขออนุญาตนะครับปรับเสียงมิวสิกที่มันดังหน่อยจริงๆเพลงเกมนี้ค่อนข้างลุ้นนะโอเคแล้วก็เสียงปืนลดลงหน่อยนึงโอเคถ้าเสียงเกมดังเกินยังไงฝากคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเนาะจะได้ไปแก้ในพาร์ทหน้านะครับนี่เป็นพาร์ทแรกที่ผมเริ่มปรับเสียงของเกมนะผมจะเช็คด้วยตัวผมเองอีกทีนึงจากโปรแกรมนะแล้วก็ถ้าผมเช็คแล้วมันยังไม่ดีขึ้นยังไงก็บอกในคอมเมนต์เนาะโอเคป่ะจะได้ลิ้มรสเสียงของไอ้เจ้ากูเนี่ยมันมืดอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเพิ่มเลือดก่อนไหมเนาะอย่าไปฝืนตัวเองเลยครับรังสีน้ำสกปรกติดรังสีนิดหน่อยกินเนื้อก่อนครับบะหมี่กินไปโอเคมีอะไรอีกครับเนื้อปีเตอร์เนี่ยเยอะไปแล้วกินไปกินไปพอหอมปากหอมคอเนาะขึ้นมาข้างบนบันไดสุดแล้วครับเป็นเหมือนประตูป่ะไม่ใช่นะทางไหนแล้วเนี่ยเปิดแมปโลเคอลเพิ่งขึ้นมาครับอ้าวเดี๋ยวตรงนี้เหรอเลี้ยวขวาก็ทางไปอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมพอเราขึ้นมาปุ๊บไปทางตันเลี้ยวซ้ายนะดูจากแมปแล้วซ้ายก็ติดกำแพงสิลูกหันหน้ามาขึ้นบันไดต่อขึ้นไม่ได้อ่ะเหมือนกับมันติดอ่ะแย่จังมันไม่ไหวแล้วกับมอดตัวนี้ผมน่าจะเอามอดแสงออกนะนี่ไงสวิตช์แผงสวิตช์ไฟฟ้าเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วครับอ๋อมันปิดไว้เป็นโต๊ะสนุกเกอร์นะนี่ผมใช้หมอดแสงนะครับคือเวลาอยู่ข้างในอย่างเงี้ยแสงจะสมจริงขึ้นซึ่งบางทีมันสมจริงเกิน นี่ถ้ามีไฟฉายนี่หมดห่วงเลยครับผมว่าลงก็ดีนะเพราะมันจะได้สมจริงไงใช่เราจะได้หมอกแบบรู้สึกว่าคบเพลิงไฟจะมีความหมายมากเนี่ยถ้าเป็นผมหยิบไปแล้วเนี่ยตะเกียงอันนี้แน่สวัสดีฮัลโหลเต็มตัวไปเลย1นัดโห3นัดเลยเหรอไม่ตายไอ้บ้าเงินมาจ้าสนุกเกอร์จุด32คาลิเบอร์วิสโตลจุด32นี่เป็นเหมือนจะเป็นปืนลูกโม่นะอาจจะเป็นหัวกระสุนคนละอันกันใช่10มมเป็น10มมจุด32เป็นปืนลูกโม่ซึ่งดาเมจ4อันนี้4เหมือนกันเพราะดาเมจเบานะแต่10มมดาเมจ7เอ้างงเลยลูกโม่ต้องแรงกว่าสิว่าลูกโม่เหรอดูดิมาดูกันครับนี่เริ่มสงสัยของตัวเองนะเก็บมาอย่างเดียวเลยจุด32นะลูกโม่เห็นไหมแต่ลูกโม่ดาเมจเบากว่าไงเอ๊ะอะไรหรือเป็นเพราะมันใกล้พังหรือเปล่าดาร์ท20ลูกเอามาทำไมก็หนักเอาเดอะบาร์เบเรียนนี่มันหนังสือที่เราชอบนี่หว่าเล่มโตดเลยถ้าผมรู้วิธีทำทอร์ชหรือว่าทำแสงไฟทำไฟฉายแล้วก็เอาว่าเดี๋ยวจบเพจพาร์ทนี้ผมจะไปหาข้อมูลนอกรอบเนาะแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาดูคำตอบกันนะว่าทำไฟได้ไหมมีกี่ชิ้นทำยังไงนะครับถ้ามีทอร์ชมีไฟฉายมีแฟลชไลท์อะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามืดแค่ไหนก็อยากเจอนะตอนด้านหน้ามีครับศัตรูขวามืออุ้ยเป็นคนด้วยนะนี่เหรอไรเดอร์ว่าเอ้ยหัวแค่ 30% แย่จังยิงตัวก็ได้อ่ะอัดไปเลย1 2 3โอ้ยติดคลิใจเย็นลูกปืนเบาเนาะ
ปืนเบาเนาะเบามากด้วยไม่ทันได้แอมอ่ะบอกเลยไม่ได้แอมเราเสียเลือดฟรีมากกว่าเอาอุ้ยมึนหัวสตีมแพ็กไอ้บ้ามันทำหัวสั่นนะในการที่จะรักษานะครับอาการแขนขาหักอะไรอย่างเงี้ยแบบตรงนั้นตรงนี้มีอาการบาดเจ็บนะครับแตกหรือว่าหักหรือว่าออกอาการสั่นคลออะไรอย่างงี้นะครับมีทางเลือกอยู่3อย่างที่จะรักษามันหลับที่เตียงหาหมอหรือใช้สตีมแพ็กเพื่อรักษาตัวเองสตีมแพ็กนั้นใช้รักษาเลือดได้ด้วยนะครับโดยทั่วไปเราใช้รักษาเลือดฮะแล้วก็แต่มันก็ยังสามารถรักษาพวกอาการกระดูกหักกระดูกแตกกระดูกเลือดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเหมือนกันนะครับรักษาแขนขาอะไรได้หมดเลยการรักษาพวกกิ่งก้านสาขานะครับหรือว่าแขนขานั่นเองเนาะโดยตรงน่ะโดยการใช้สตีมแพ็กจะดีที่สุดนะครับเริ่มต้นก็คือเข้าที่หน้าต่างพิมพ์บอยคลิกซ้ายที่แขนซ้ายแขนขาที่มันขาดนะครับหรือว่าที่มันได้รับบาดเจ็บนั่นแหละเพื่อใช้สตีมแพ็กนะตรงจุดนั้นโอเคงั้นผมก็แค่เปิดหน้าต่างสเตตัสเนี่ยครับเห็นไหมจะเขียนว่าคริปเปิลมันค่อนข้างออกอาการงั้นคลิกซ้ายตรงนี้เพื่อใช้ใช่ไหมเห็นไหมครับสตีมแพ็กอ๋อเห็นไหมมันไม่ได้ว่าแบบอันเดียวหายไปตลอดนะคืออันเดียวเนี่ยมันเอามันไม่ได้แค่เพิ่มเลือดนะมันเอามารักษาจุดที่มันแตกหักนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเพิ่มเลือดก็คือต่างหากนะอ๋อเพิ่มนิดหน่อยนี่ว่าคือมันจะเอาเหมือนกับแบ่งโอเคเข้าใจใหม่นะเข้าใจใหม่นะครับมันแบ่งนะครับปกติเนี่ยสตีมแพ็ก1อันถ้าเราเอาเพิ่มเลือดเพียวๆจะได้44 HP นะครับแต่ถ้าเราแบ่งมาเอามารักษาแผลด้วยก็จะแบ่งกันเห็นไหม103นะผมรักษาแขนดูเห็นไหมครับจะเพิ่มเลือดแค่4นะแสดงว่าที่เหลือไปรักษาแขนประมาณนั้นซูซี่เลเวล4จ้ะอีกอันหนึ่งแล้วกันโอเคแล้วที่เหลือเราเอาไปรักษาสตีมแพ็กเพียวๆอ่ะฮะมีหน้ายิ้มด้วยนะโอเคเข้าใจละนี่เพิ่งเข้าใจอย่างนี่เพิ่งมาเข้าใจอย่างถ่องแท้ก็วันนี้แหละหัวแตกวายเนี่ยปืนพกแรงกว่าปืนลูกโม่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกระสุนช็อตกันครับเยี่ยมเลยได้ทั้ง11นัดเลยก็ว่าแหละคาลิเบอร์นะจุด32อีกแล้วจุด32อีกแล้ว 5.56 assault rifleมีแล้วอันนี้หนักนะครับแถมไม่พอได้มันใกล้พังแล้วด้วยทิ้งไปแค่ที่เหลือไม่เอานะมีอะไรที่ดีกว่าที่ผมเจอมั้ยฮะอะไรเนี่ยลูกกระตาของไรเดอร์เหรอดีๆๆนี่ลูกกระตามันนะคนที่ลูกกระตาเอาก็ได้ไอ้บ้าไม่ได้เก็บโอ้ยผมไม่ได้เก็บแย่ละมือลั่นนะผมขอโทษมือลั่นจริงๆทิ้งยังไงอะชิดขวาก็ทิ้งโอเคเผลอไปกดโดนใส่พอดีดาเมจ4ทิ้งไปขายไม่แพงด้วยไอ้บ้ากดผิดนะเก็บบัสนักเกอร์มาทั้ง2อันน่ะชุดเกราะอีกอะไรอีกฮันติ้งไรเฟิลเก็บไว้ก่อนเผื่อขายเนลบอร์ดก็น้ำหนัก4ทิ้งไปเก็บมาซะเยอะแยะเลยปืนเลเซอร์ชุดผมต้องเก็บชุดมันมาด้วยเนี่ยชุดมันตัวดีเลยตัวทำหนักนะครับโอเคที่เหลือต้องกันเนาะโอเคป้าเอ้ยมือลั่นนิดเดียวเองโทษเสียเวลาเลยโอเคสมอลเบิร์นบุ๊กหนังสือที่ถูกเผานะครับเล่มเล็กไปไหนต่อครับตรงนี้เหมือนจะเป็นที่พักของพวกเรเดอร์เฉยเขาเรียกว่าหัวขโมยแล้วกันเรเดอร์หรือว่าพวกที่มันคอยปวดเมืองอะคือมันเรียกได้หลายอย่างเนาะเป็นดิตเรเดอร์ตีฟตักอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แหละครับไอ้พวกที่แบบทำให้บ้านชิมเมืองชิมหายนี่แหละเนาะมันก็ประเภทเดียวกันแต่เพียงแค่เขามีชื่อของเขาแบบหัวขโมยจริงๆก็จะเป็นตีเป็นตักอะไรแบบนั้นเบิร์กล่าก็ได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือแบบคำมันเยอะน่ะผมก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ถูกต้องที่สุดนะฉะนั้นก็พยายามหาคำที่เราเข้าใจแล้วก็มาใช้คำนี้ไปพร้อมๆกันเนาะแล้วก็เข้าใจตรงกันแค่นี้ก็พอแล้วเนาะคือภาษาอังกฤษมันค่อนข้างหลากหลายมากกว่าภาษาไทยน่ะจริงๆภาษาไทยก็หลากหลายกว่านะแต่ผมคิดว่าภาษาอังกฤษมันคำเดียวมันแปลหลายความหมายเงี้ยก็เลยต้องดูบริบทด้วยอะไรด้วยอุ๊ยอุ๊ยข้างบนหักหัวไปเลย1สตาร์ทไปดิ2ร่วงครับ2นัดแม่ขอของหน่อยนี่ๆๆปึ๊บโอเคเก็บกลางอากาศได้แล้วฮะเอาแค่กระสุนนะทำเราเสียเลือดฟรีเลยให้ตายโอ้เห็นแบบนี้นะอยากได้ไฟฉายแต่ที่ยังงมทางจนออกมาได้นะถ้ามันให้กระโดดไปนั่นไปนี่นี่งานหยาบเลยนะครับอุ๊ยอยู่นี่คิดว่ามองไม่เห็นหรือไงจริงๆก็มองไม่เห็นหรอกอุ๊ยฮันติ้งไรเฟิลด้วยนะไอ้บ้าจะฉีกหัวใจแกออกมาอยู่ไหนข้างบนกี่เปอร์เซ็นต์ละใช้แต่ใช้แวตอย่างเดียวมานี่เดี๋ยวเพิ่งยิงขอยิงก่อนมา1 2 3 4
นั่นแหละครับท่านผู้ชมหัวแข็งดีนักคาลิเบอร์ราวครับฮันติ้งไรเฟิลเยี่ยมฮะไว้ตรงนั้นแหละเฮ้ยหมวกใหม่ว่ะเก็บไว้ก่อนครับไม่เอาไม่เอามันไม่แพงแล้วก็ไม่ได้ใส่ด้วยเราใส่ของเราดีอยู่แล้วเนาะสวัสดีค่ะเหมือนทางนู้นก็จะมีทางไปนะอุ้ยไปไม่ได้มันจะเป็นสะพานหรือว่าใช่ครับทางข้ามไม่รู้ว่ามีอะไรนะไปดูดิเหมือนจะเป็นทางตันด้านหน้าน่าจะเป็นเศษหินนะครับเฮ้ยมาได้วิมาได้มาได้มาได้อุ้ยตกใจหมดอีบ้ายิงแขนขวายิงหัวไม่ได้มุมไม่ดีเข้าไปใกล้ๆยังไม่รู้อีกนะหัวตึง2ไม่ตายอ่ะบ้าเอ้ยมันใส่โอ้โหดูมันใส่ดิมันใส่หน้ากากโอ้ยเดี๋ยวดิใจเย็นลูกใส่หน้ากากกันเอาดิมึงหน้ากากเหรอขาดไปทั้งหน้ากากก็แหละบ้าเอ้ยใส่หน้ากากกันเฉยก็ว่าทำไมถึกเอ้าทำไมได้เนื้อปีเตอร์ล่ะอ๋อมันฆ่าปีเตอร์นะครับเราไม่ได้เซิร์ชคนเราเซิร์ชปีเตอร์อุ้ยปีเตอร์เยอะเลยโอ้เอาแล้วศพคนอ่ะศพคนที่ไหนมาเจอแล้วครับเก็บมาแล้วด้วยมือลั่นอีกแล้วโอ้ยเนี่ยครับมันกันไว้อย่างดีเลยนะงั้นเราใส่บ้างเอาชุดมันทิ้งไปโอเคชุดมิลลิฟอนบอก5แต่เสื้อผ้าดูหล่อนะเสื้อผ้านี้ช่างมันช่างมันช่างมันเถอะช่างมันไว้ก่อนตรงนี้ทางออกหรือว่าทางไปหรือทางกลับไปเดอะมอลล์ระบางกวาปินะฮะซึ่งคนละที่หรือเปล่าที่เราต้องไปเราต้องไปมิวเซียมไม่ใช่หรอคือผมไม่ยอมเชื่อภารกิจน่ะมันเดินเล่นน่ะใช่ภารกิจเราไปฝั่งนะนี่มันลองถือว่าเดินมาเดินสำรวจทางเนาะเวนดิ้งมาชีนเปล่าครับขอนุกาโคล่าเยี่ยมว่าแล้วก็เพิ่มเลือดเลยไอเทมนุกาโคล่าจะเอาเงิน นุกะโคล่าเสียงเกมดังไปเปล่าครับเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคนะเสียงเกมประมาณนี้เพราะว่าดูจากแถบเสียงของโปรแกรมผมตอนนี้มันค่อนข้างลงตัวครับแต่ไม่รู้นะว่าคนดูรู้สึกยังไงนะคอมเมนต์ได้นะจะได้เอาไปแก้ในพาร์ทหน้าเนาะโอเคไปเอ้าทั้งขยะแต่ไม่มีขยะตรงนี้เลยครับไปเดอะมอลล์บางกะปิอีกแล้วอ้าวไปออกเดอะมอลได้2ทางว่างั้นเถอะ ได้2ทางนะจำไว้สวัสดีครับอุ้ยศัตรูคอชั่นละ3จุดครับใครอ่ะซุปเปอร์มิวเทสเหมือนที่เขาบอกครับว่าแถวนั้นเต็มไปด้วยซุปเปอร์มิวเทสนะงานหยาบอีบ้าอีเดนเหมือนเดิมจังหวะนี้แหละครับนาทีทองผมต้องหาอาวุธที่มันคิดว่าแรงที่สุดและยิงได้ไกลที่สุดซึ่งคือ Hunting Rifle นั่นแหละแต่กระสุนเหลือน้อยนะเลเซอร์สไนเปอร์ยิงไม่ได้นะเสียดายอ่ะยิงพูดถึงยิงเสียดาย Chinese Pistol Damage 3นะครับเบากว่าอ่ะ Assault Rifle ก็ได้อ่ะ10มม.มาชิงกันโอเคโอเคโอเค Assault Rifle มาแล้วค่อยกราดไปแล้วกันนะเน่ระวังครับมีอะไรอีกนู่นตัวหนึ่งอีกตัวมันมี3ไม่ใช่เหรอตัวนู้นยังไม่เห็นเราใช่ไหมเอาเห็นแล้วครับแดงเจอร์แล้วโดนด้วยอุ้ยโอ้ยอกหักนี่เขาเรียกนี่สินะเขาเรียกว่าอกหักของจริง โอ้หักทั้งตัวเลยอู้แม่เจ้าระวังตัวครับสติมแพคผมต้องใช้อีกเยอะแน่นอนอย่างนี้อาการมันเริ่มกำเริบอุ้ยมันไม่ได้มีน้อยๆไอ้ผ้าทางตันวางปืนทำไมลูกยัดเร็วยัดเร็วฮ่าฮ่าแขนขาดโอ้ยมีนิกรรมด้วยผมยอมแพ้ครับข้ายอมแพ้
ยังอย่าเพิ่งยอมยอมก็ได้โอ้ยอย่าอาจตรงดากดิกระสุนเข้าดากก็แกคิดเอาแล้วกันต้องวางแผนท่านผู้ชมครับมาเยอะแบบนี้เรามีระเบิดไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มันมา3ตัวจำได้ไหมแฟกไม้ครับโยนระเบิดไว้ก่อนวิ่งมาเหยียบปุ๊บบึ้มปั๊บเลยแผนนี้ไม่เคยใช้มาก่อนนะอย่าเรียกว่าแผนเลยอย่างนั้นนะใกล้ไปนะบางทีเอ้ยแค่เสียงวางระเบิดก็โง่เองแล้วแกก็โง่กว่าเฮ้ยมันยังไม่ตายนะหวังซ้ำยังอีกหัวแตกไปดิอย่าฮันติ้งไรเฟิลช็อตกันนะครับระวังโอเคมันจะมาอีกมีเนื้อมดอยู่มันจะมาอีกครับมันจะมาอีกผมเชื่ออย่างนั้นไอ้บ้าเลยมันทำไมถึงเนี่ยคือแฟกไม้ไม่ระเบิดไม่ตายอ่ะคือแฟกไม้ทำอะไรมันไม่ได้อ่ะมั่นใจว่ามันจะมาอีกนะทางนี้ป่ะวางไปต้องใช้แล้วฮะนู่นมาแล้วจะเหยียบใส่กับดักตัวเองนะบอกเลยว่ายิ่งโง่กว่าควายก็ผมอะถ้าอย่างนั้นโอ้โหจริงๆควายมีประโยชน์กว่าที่เราเห็นภาพเยอะนะควายทำให้เรามีข้าวมีปลากินนะเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่โง่เหมือนที่ทุกคนด่านะครับใครด่าเราว่าควายจงคิดซะว่าเป็นคำชมนะครับบอกเลยว่าโง่กว่าควายมากกว่าถ้าจะด่าก็ต้องด่าว่าโง่กว่าควายนั่นคือด่าจริงแต่ถ้ามันด่าว่าไอ้ควายนี่ไม่ใช่คำด่านะเราต้องมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ครับมันไม่ลงมาแฮะเฮ้ยสาวางระเบิดเนี้ยมาดิโหหมดการระเบิดค่ะเก็บคืนนะดีซามแล้วก็เก็บนะเหยียบปุ๊บนี่แบบมีเฮเลยนะอย่ายิงนะบึ้มทีก็มีเฮเหมือนกันนะอีกลูกไหนโอเคมันสงสัยเฉยๆมันไม่วิ่งมาแล้วไอ้3ตัวเมื่อกี้ไปไหนที่มันวิ่งไปตรงนั้นอ่ะทำไมรอบนี้ไม่โผล่สปอนได้ดีมากครับมีด้านล่างนี่อีกตัวนะเมื่อกี้แบบเห็นขีดสีแดงๆในแมปออกมาดิ Come on my baby girl Where are you อย่าล่วงนะจ๊ะล่วงนี่ไม่หาทางขึ้นไม่เป็นเลยนะก่อนอื่นเอาตัวที่เรามองเห็นก่อนแล้วกันนี่ไหนเนี่ยโอ้ซุปเปอร์มิวแทนบางทีก็เยอะไปแต่นั่นไงมินิกันเนี่ยผมจำได้มันจะมีมินิกันอยู่ตัวนึงครับโอเคแล้วมินิกันมันถึกมากนะเฟ้ยต้องระเบิดหรือไม่ก็ปืนแบบเลเซอร์ดิดาเมจ12นะครับปืนค่อนข้างแรงนะแต่ผมไม่ใช่สายปืนเลเซอร์นะลองใช้ดูครั้งแรกเลยไหนจ้ะอยู่ตรงนั้นนะอยู่ไว้นะเดี๋ยวซูมเข้าไปก่อนโอเคเอานะเดี๋ยวผมได้แผนละจังหวะนี้เดี๋ยวมันจะเดินมาตรงนั้นนะครับเราก็ใช้จังหวะนี้ในการวางไม้ไงพอมันโดนไม้เราบึ้มปุ๊บจังหวะมันนอนเราก็รีบจำมันฮะนู่นอีกตัวว่าผิดแผนแป๊บนึงแถวนี้เยอะด้วยนะควรรีบไปไหมแต่อยากได้เวลเอาว่ะสู้แล้วกันเนาะผมขอสู้นะไปนี่ไงล่ะแปะแม่มมาเดินมาง่ายจริงก็เดินมาฟังเสียงเดินมาสิเดินมาอีกไม่ยอมเดินนะครับมาละตัวนั้นมาไม่ยอมเดินงั้นแกตายก่อนเดินบึ้มโดนอยู่มายังมาแล้วเออโหไม่เป็นไรด้วยโอ้ไม่วิ่งจริงจังไม่ใช่มินิกันเป็นไม้เป็นสายแท้งโอ้โหตกทีหักแน่นอนอย่างนี้หักแน่วิ่งก่อนโอ้มันนั่นไงล่ะของจริงอ่ะไอ้บ้าเอ้ยคอมแบทช็อตกันสิไม่ใช่คอมแบทไนท์อยู่ไหนจ๊ะเอาเลยอย่างเงี้ยเอาเหอะจังหวะต้องเอาแล้วกระสุนน่ะ Hunting Rifle ว้าวดาเมจ18ครับคอนดิชั่นค่อนข้างดีฮะเดี๋ยว Hunting เราระดับไหนแล้วน่ะตอนเนี้ยจำไม่ได้นะใช้มานานดาเมจ18ครับคือที่ดีที่สุดนะงั้นเอา17แรกกับ18อ่ะต้องเอาสิ่งที่ดีสุดไว้ก่อนครับโอ้ยบ้าเอ้ยมันมาแบบแน่นมากอ่ะ
ต้องบัตเทิลแคปไม้ไหมของแพงระเบิดหนักมากต้องใช้แล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับดูสุขภาพก่อนหักตรงไหนไหมหัวจะพังละโอเคแล้วก็ต้องกินอาหารนะครับต้องเก็บสตีมแพ็กไว้รักษาพวกร่างกายดีกว่าเนาะสเตลบอยไงสนีก 100% มันน่าเอามาใช้ตรงเนี้ยแต่น่าไม่น่าจะทันแล้วนะลองไม่ใช้ดูก่อนเนาะถ้าเราตายรอบนี้เดี๋ยวเรามาใช้รอบหน้าแล้วก็เปลี่ยนแผนในการต่อสู้ไป HP Endurance +3 Strength +2 นะครับจะได้ถึกขึ้นด้วยนะเป็นบัฟนะครับบวกเลือดทั้ง60เนี่ยเอา1ขวดกระดกไปโอเคมันจะเดินมาหาเรานะตัวนี้ไม่เดินนะครับแน่นอนดิใช้มินิกันอย่าเพิ่งมาเลเซอร์ไหนบอกจะยิงไงยังไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวโอเคได้ครับต้องเข้าหัวนะโอ้ยโดนตัวเองใจเย็นเจ็บหัวเฮดเฮิร์ตโอ้ยมึนนี่มึนไปแล้วยังไม่มึนนี่หว่านึกว่ามันตกนึกว่ามันนอนแต่มันไม่ตายแบบมึนแล้วมันก็นอนเงี้ยจะมันจะยิงช้าหน่อยนะครับเลเซอร์อ่ะเวลาง้างมันจะค่อนข้างนานกว่าปืนพกปกติคือมันจะมีดีเลย์การยิงอยู่อ่ะโอเคล่วงมาอีกตัวละช็อตกันด้วยอกหักชีวิตแค่โดนทำเลยโอ้ยในที่สุดมันต้องไม่โดนทำเลยนี่นะแค่วันนี้หัวใจสลายเตือนตัวเองว่าถึงยังไงฉันยังต้องอยู่ความรักโอ้โหความรักลวงหลอกมันก็แค่เจ็บปวดไม่มีค่าให้มันทำลายชีวิตไม่ได้นี่ต้องปลุกใจตัวเองด้วยเพลงของพี่ตูนของเราเลยมินิกันหนัก10บาทไม่ธรรมดาเอามาลองไม่พลาดบอกเลยไม่พลาดมานี่Come on my baby girl Let's see ฮึบ60นัดนะครับเหลือแค่นี้แหละเอาไปกลัดอย่าชิงกัดอย่าชิงกัดก่อนสิขอลองปืนใหม่หน่อยเฮ้ยเมื่อกี้อกหักนี่ว่ะเพิ่งร้องเพลงพี่ตูนไปฮึบโอเคมาเพลงบิ้วมากครับเนี่ยผมเลยอยากให้ท่านผู้ชมได้ฟังเพลงเนี่ยมันบิ้วมากๆเลยต้องตัดสินใจเร่งเสียงเกมนะเอาเงียบเฉยแดงเจอร์มีอีกตัวเหรอไหนโอ้เอาใช่ไหมแกเนี่ยหนูทดลองมาช็อตกันเหรอหมดเลย60นัดไอ้บ้าไม่เป็นไรถือว่าเอามาใช้ชั่วคราวเพราะในที่สุดเราก็ต้องทิ้งให้เขาอยู่ดีครับมันไม่ใช่ของเราเป็นของเขา จะดราม่าเรื่องความรักไปไหนเนี่ยนกมาใช่ไหมให้ตายเถอะแต่ขายได้ดีนะครับแต่น้ำหนัก18กับราคา232เนี่ยค่อนข้างพูดถึงเรื่องของการขายอะถามจริงผมเล่นมา5 6อีพิโซดละเล่นมา5 6ตอนเนี่ยผมได้ไปขายบ้างยังก็มันก็มีความหวังว่าสักวันนึงเราจะได้ขายไงขายตัวไม่ใช่ขายของเฮ้ยแต่ตอนนี้ของคือผมใช้น้ำยาเนาะผมฉีดยาเมื่อกี้ผมกินผมกระดกยาเม็ดไป1กล่องอะ1กล่อง1ขวดแล้วก็มันบวกค่าสเต็งใช่ไหมครับค่าสเต็งทำให้เราแบกของเยอะขึ้นนะซึ่งถ้ายาหมดฤทธิ์ก็เดินช้าแน่นอนอ่ะมินินุกขายตั้งหัว250เนี่ยงั้นผมขอทิ้งแล้วกันเนาะขอโทษนะจริงไม่อยากทิ้งอยากเอาไปขายอ่ะเอาเนื้อหมามาอ่ะต้องทำใจจากเธอไปแล้วนะเฮ้ยอุ้ยเวลอัพคุ้มเร็วอัพเร็วหน้าต่างอัพไปไหนหน้าต่างอัพอ่ะฮัลโหล my baby my level up special ต้องเข้าเองหรืออย่างไรฮะเข้าเองก็เข้าเองครับสกิลอ้าวบวกไม่ได้หรือว่าไงต้องออกจากเอาคอมแบทก่อนหรือเปล่าต้องออกจากการต่อสู้ก่อนมั้งคือตอนนี้เราสู้อยู่มันไม่ให้อัพมั้งโอเคมีอีกประมาณ2ตัวครับไอ้บ้าจะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เนี่ยผมแค่มาเอาของแค่ไม่กี่ชิ้นโอเคมันกำลังขึ้นตอนนี้
เย้แบบนี้ครับสมอการ48ละสนีค50นะลุยต่อครับมีอะไรใหม่ไหมไม่มีนะชาร์ดอฟฮาร์ทมีตีฟมาครับจะทำให้ได้โบนัสพอยต์ของสายสนีคแล้วก็ล็อกปิกสกิล5พอยต์ฟรีๆเลยอย่างละ5พอยต์ด้วยนะสนีคง่ายขึ้นเราว่าเราเอาอัพอินเทนส์เทรนนิ่งอย่างเดียวเอาพอยต์สเปเชียลมาดีกว่าครับแล้วมาเน้นตรงนี้ดีกว่าของจริงอยู่ตรงนี้เน้นสเต็งนะครับจะได้แบกของเยอะขึ้นอีกไปบวกเมลีแอทแทคอะ How much you can carry physical powerพวกกายพวกหมัดแต่ไม่ค่อยได้ฟันใครแล้วปกติก็ยิงจากระยะไกลอะนะอันนี้พวกเกี่ยวกับบิ๊กกันเสน่ห์จะทำให้เราสกิลการต่อรอต่อเถียงเราเยอะขึ้นครับเนาะเอาเสน่ห์ก่อนไหมเน้นเสน่ห์ให้มันเต็มก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปเน้นอย่างอื่นต่อนะเราจะได้เก่งทุกด้านลบยกเว้นอินอย่างเดียวคือ ผมจะเป็นคนที่เล่นเขาเรียกไงเป็นนักผู้เล่นที่โง่ที่สุดในโลกนี้นะครับนี่คือความตั้งใจของผมโอเคไปใจเย็นเอาคนนี้ก่อนมันโหดร้ายว่ะโอ้ยมีกันอีกแล้วโอ้ยโหดร้ายระเบิดด้วยอู้ไม่ใช่ละกดผิดหยิบมาหมดเลยอุ้ยอุ้ยปืนอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าทำสงครามไม่เอาจะไม่พร้อมอย่าเอาเหรออุ้ยตายตอมแต่ไม่ได้เซฟเลยเอาเซฟตรงนี้นี่หว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เราเล็งผิดตัวไปหน่อยนะมีดกันอยู่บนหัวผมน่ะเอาไงดีเราเปิดศึกด้วยระเบิดเขาว่าจะได้เปรียบนะครับเขาว่าจะได้เปรียบนะแต่เราถ้าผมเล็งโดนนะนั่นโดนนิดนึงเต็มมาเข้ามาอุ้ยนี่เนี่ยมันเหมือนมีปืนกันเนี่ยลันเชอร์ยังไงอย่างนั้นเลยรู้สึกได้ใจเย็นโอ้นี่ซุปเปอร์มิวแทนตัวนี้มันถึกมากกันเล่นมินิกันไม่พอยังมาถึกอีกโอ้ยเลเซอร์ไรเฟิลที่ไหนดีสุดละมันวิ่งหนีแล้วครับมันกลัวปืนเลเซอร์หรืออย่างไรผมไม่เข้าใจวิ่งไปเก็บอะไรมาวิ่งไปเก็บอะไรมาปืนพังหรือเปล่าครับผมยิงปืนจนพังหรือว่ายิงแขนมันจนมันแบบแขนออกอาการบาดเจ็บเนี้ยมันก็เลยถือปืนมินิกันไม่ได้นะแต่ตัวขวานี่ตอดมันเลยให้ตายเถอะโอ้ยอย่าลุมดิมาคนเดียวสภาพเราร้องไห้ใหญ่ละกินก่อนกินก่อนกินดีกว่ากินดีกว่าอุ้ยไซโคบวกดาเมจ 25% เผลอใช้ไปอันนึงอ่ะมือมันลั่นอ่าใช้ก็ใช้มามีอะไรอีกไหมอาหารอะหมดแล้วเหรออย่าบอกว่าอาหารที่เอากินเล่นหมดแล้วอะโอ้ไม่แย่แน่งานนี้ต้องใช้สติมแพคก็เหรอตอนนี้มันลำบากกว่าที่คิดนะอะไรอีกเนี่ยกระสุน5มม.ไว้ใช้สลับมินิกันนะครับโอ้ยเยอะมากอะงั้นขอยืมก่อนแล้วกันมันมาเก็บปืนเพื่อนมันครับโอ้แย่โอ้แย่บัฟหมดโอ้ยยาบัฟยาหมดบัฟเอาหมดต้องกินใหม่เพิ่มเลือด30โอ้ยเกือบไปสตีมแพ็คต้องใช้แล้วครับ1อันของจากที่เก็บมาเอามาใช้ตรงนี้หมดเลยบ้าเอ้ยหมดยังดีที่มีปืนเลเซอร์ช่วยชีวิตเนี่ยตอนแรกว่าจะเก็บไปขายเพราะไม่ใช่สายตัวเองอะไรอย่างงี้ไม่เหลือแล้วฮะขายเขืออะไรชีวิตตัวเองไว้ก่อนดาเมจ23ครับที่เราใช้เป็นดาเมจแค่10กว่าใช่ไหมดูดิมันหมดได้จังหวะมากอ้าวดาเมจ20กว่าเลยอ๋อเรากินยานี่หว่าลืมบวกดาเมจด้วยนะเมื่อกี้ใช่ไหมไซโคครับฉีดยาไซโคไปดาเมจบวก 25% ปืนเลยดูแรงๆมี24อยู่กระบอกเดียวฝาก23ให้หมดโอเคหมดยังเหนื่อยฟรีทางนี้นะครับเหมือนจะเนี่ยทางไปอยู่ตรงเนี้ยน่าจะอยู่ข้างล่างนะอย่าพึ่งดิใช่ไหมน่าจะอยู่ข้างล่างนะตรงนั้นอะมีมิวเซียมสเตชันเห็นไหมผมว่านะไปแต่เพลงยังไม่หยุดนะครับน่าจะมีแถวนี้อีกนะตรงนี้อู้อะไรอีกเนี่ยตรงนี้มันโอ้มันเป็นเหมือนทุ่นระเบิดอู้
ชัดเลยผมว่าทุ่นระเบิดแน่ไอ้บ้ามันวางกับดักไว้โอ้ยเจ็บอีกแล้วเดี๋ยวก่อนดีเออนี่มันเป็นหลุมหลบภัยหลุมบังเกอร์ของพวกสมัยสงครามโลกจำได้ไหมว่าต้องใช่แน่แล้วมันก็แบบมีกับดักวางผมว่าถ้าเป็นพวกมิวแทนวางก็มีคนมาวางไว้ล่วงหน้าตั้งแต่สมัยสงครามโลกแล้วมันยังใช้การได้อยู่เนี่ยเป็นไปได้ด้วยป่าเอ้ยทำไมมันยิงแม่นจังฮะฮะฮะเอาเหรอ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 เอาใช่ไหมเอาเหอะเออแม็กสุดท้ายแล้วครับไอ้บ้ามันอยู่ข้างบนเก็บของไม่ได้อะไม่เป็นไรสติมแพคท่านผู้ชมมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันต้องใช้อ่ะเดี๋ยวดูสแตทดิเป็นไงบ้างร่างกายเราแขนเริ่มเจ็บครับรักษาแขนก่อนเพราะว่าแขนซ้ายแขนขวามันมีผลต่อความแม่นของปืนด้วยเมื่อกี้สังเกตแล้วปืนเริ่มสายแสดงว่าแขนเริ่มเจ็บขาก็เหมือนกันครับมีผลต่อความเร็วด้วยนะตัวก็เหมือนกันมีผลต่อเราหมดละดีค่ารังสีอ๋อนี่ไงบอกตรงนี้ครับก็79ครับตอนนี้ EF นี่คืออะไรบัฟที่ใช้อยู่อ๋อมันมาบอกตรงนี้นี่เองไอ้บ้าเอฟเฟคไม่รู้ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะดูไหนเหมือนกันนะมันรู้แล้วดูตรงนี้เนาะโอเคประตูสู่บังเกอร์ฮะตรงนี้แหละขอร้องเจอร้านค้าหน่อยเถอะอยากเจอร้านค้าสักร้านนึงอะดีนะแถวนี้ไม่มืดเออกับดักเหรอโอ้ยรุนแรงไม่ให้พักกันเลยเดี๋ยวดิโอ้โอ้ยาหมดแล้วบอกว่ายาหมดแล้วเนี่ยใครจะไปรู้ว่ามีวะโหมาแบบมาแบบแบบโอ้โหอ้าวเกมค้างท่านผู้ชมครับเกมค้างผมก็ไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวขอรีเกมแป๊บนึงนะนี่รีให้กันให้ดูสดๆเลยนะเพราะว่าเป็นคลิปดิบแล้วมันกดแป๊บนึงนะในถ้าดูคลิปอยู่ก็กดกรอเอาเนาะค้างเฉยทำไมเหรอมิวแทนเยอะเกินเหรอหรือว่าไงผมใช้ยาเยอะเกินเกมก็เลยค้างประมาณนั้นสินะถ้ามันเป็นถ้ามันค้างอีกก็เป็นเพราะมอดนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่นะผมสามารถแก้ได้ไอ้บ้าเอ้ยเกมค้างพอจะค้างก็ค้างเลยนะสักครู่เดียวครับลองกรอนะคนดูถ้าดูในคลิปก็กรอได้เนาะก็กรอเลยแล้วกันเนาะถ้าไม่อยากพลาดความสนุกก็กรอเอานะรบกวนหน่อยนะผมอยากเล่นมากและอยากให้พวกแกได้ดูอย่างต่อเนื่องไม่ต้องมาเรื่องมากมัวตัดต่อนะเดี๋ยวมันจะช้าเพราะตัดต่อนั่นแหละผมเข้าใจว่าเกมพวกนี้อารมณ์มันค้างนะครับผมยังค้างเลยพวกแกจะไม่ค้างได้ยังไงเนี่ยค้างเนี่ยโอเคดีเหมือนกันจะได้เตรียมตัวใหม่นะจะได้จำไว้เมื่อกี้มีศัตรูสติมแพ็ค1 2ยาไม่เหลือแล้วอ่ะไม่เหลือจริงจังเว้ยเหลือ3คนสุดท้ายเนี่ยมินิกันมั้ยเมื่อกี้เราเพิ่งเก็บมาไม่ใช่หรอต้องกราดแล้วแหละอย่างเงี้ยฮันติ้งไรเฟิลผมก็ทิ้งไปแล้วไม่ใช่หรอมินิกันนะกระสุนมีโอ้240นัดแน่นเอียดเลยแน่นสินะโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วรับไปเอ้ยปืนกระสุนหายรับไปอ้าวเป็นที่หมดแล้วครับถ้าค้างตรงนี้นะโอเคท่านผู้ชมครับผมคงต้องตัดคลิปนี้แค่เท่านี้แล้วเดี๋ยวผมไปแก้เกมค้างก่อนนะรู้สึกว่าตรงนี้มีปัญหาหลายรอบเลยครับอือหือไม่ใช่หมดอะไรก็ตัวหนึ่งนั่นแหละยังไงถ้าแก้ได้เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับขอไปเร็วแล้วกันเนาะคลิปนี้พาร์ท6ไปเร็วมาก39นาทีเอง นี่กะเอา50นาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปแก้ก่อนนี่เพิ่งไม่เข้าเกมครั้งแรกแล้วเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกไม่รู้มันจะค้างมันค้าง2รอบแล้วน่าจะเกิดที่หมดละผมสังเกตการได้ Bethesda นะครับถ้ามีปัญหามาเกมค้างเกมเด้งเกมกระตุกเกมเข้าไม่ได้หมดชัวร์ถ้าคุณลงหมดงั้นเดี๋ยวหาวิธีแก้ก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับจนกว่าจะถึงคลิปหน้าMaybe the game หวังว่าเราจะได้พบกันอีกขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบรายการนะครับยังไงก็ฝากช่องแนะนำน้อยนี้ด้วยแล้วก็ฝากกด
follow Twitch ด้วยครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะผมไลฟ์ทุกวัน 6:30 ตอนเย็นนะครับแวะไปกด follow ได้ว่างๆก็แวะไปดูก็ได้หรือจะรอดูคลิปตรงนี้เอาก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับอีกอย่างที่อยากย้ำคอมเมนต์พยายามคอมเมนต์ตลอดและคอมเมนต์ต่อเนื่องทุกคลิปนะครับไม่ต้องไม่จำเป็นต้องคอมเมนต์ทุกคนหรอกแต่ผมก็อยากจะให้ทุกคลิปของผมมีคอมเมนต์โดยเฉพาะคลิปเกมนี้อยากรู้ว่าพวกคนว่าอยากรู้ว่าคนดูรู้สึกยังไงกับเกมเนี้ยครับชอบไม่ชอบอย่างไรสนุกหรือเปล่าความรู้สึกตอนนั้นตอนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยสามารถอธิบายได้ก็ลองปล่อยออกมาปล่อยมาในคอมเมนต์เลยผมอยากอ่านผมชอบอ่านมากแล้วผมจะอ่านทุกอันด้วยสัญญานะครับเราจะตอบทุกอันให้ได้มากที่สุดเนาะอาจจะบางอันอาจจะไม่ตอบอาจจะกดหัวใจให้อะไรอย่างนี้แต่บอกเลยว่าอ่านครบแน่นอนนะครับฉะนั้นคอมเมนต์เป็นสิ่งสำคัญของช่องมากเลยผมชอบอ่านสนุกดีมันทำให้ผมไม่เครียดและทำให้ผมรู้ว่าผู้คุณอยากดูจริงๆจะได้รีบทำต่อด้วยแล้วก็นะจะได้ต่างคนต่างดูผมก็อยากเล่นผู้คุณก็อยากดูก็จะได้แบบเฮฮาไปพร้อมๆกันแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนช anel นี้ไปตามนั้นเอายาวอีกโอเคในบอกจะไปแล้วกำลังถ่วงเวลาให้มัน40นาทีอยู่โอเคขอบคุณมากครับที่ดูกันมาเนาะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับไม่มีวิธีเกณฑ์เราจะได้พบกันอีกพูดซ้ำทำไมไปละไปจริงละบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปเด้อ